ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 แย่งตำแหน่งไมนูเทนฮากยืนยันอัลเบอร์บรัตพร้อมลงสนามให้แมนยูอีกครั้งเอริกเทนฮากยืนยันว่าโซฟิอาอัลเบอร์บรัตพร้อมกับลงสนามให้ปีแสดงอีกครั้งหลังเพิ่งตกรอบกับทีมชาติมาร์โกในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโซฟิอาจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมในวันเสาร์นี้ส่วนมาเลเซียและเมสันเมาส์น่าจะยังไม่กลับมาได้นะแต่วิตอร์เดลเลฟผมคิดว่าเขาใกล้กลับมาแล้วเขาลงซ้อมกับทีมในวันพุธและเราต้องดูว่าเขาพร้อมมากแค่ไหนอารอนบาบิสก้าก็ใกล้กลับมาแล้วเช่นกันเขาอาจจะพร้อมก็ได้แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะได้ลงสนามในวันอาทิตย์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขามีปัญหาที่ขาสำหรับอัลเบอร์บรัตย้ายจากฟิโรนติน่ามาด้วยสัญญายืมตัวพ่วงเสื้อขาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจะทำผลงานยอดเยี่ยมกับมอร์โกเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลกปี2022แต่เขาไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งได้เมื่อย้ายมาร่วมทีมแมนยูอัลเบอร์บรัตออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีก7เกมยังไม่มีส่วนร่วมกับประตูเลยแถมได้ใบเหลืองไปแล้ว3ใบเขาเดินทางไปเตะแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่ไอวอรี่โคสต์และได้เล่นเต็มเกมทั้ง4นัดก่อนมอร์โกตกรอบ16ทีมสุดท้ายสื่อเผยอดีตนายทวารแมนยูปัดข้อเสนอร่วมทีมฟอร์เรสต์ก่อนตลาดปิดเดลันติกสื่อดังอังกฤษรายงานว่าดาวิดเกอาอดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาดาวิดเกอายังไร้สังกัดนับตั้งแต่หมดสัญญากับทัพปีศาจแดงสโมสรที่เขาเฝ้าเสามาอย่างยาวนานถึง12ปีและตกเป็นข่าวผูกพันกับนิวคาสเซิลรวมถึงทีมในซาอุดิอาระเบียฟอร์เรสต์เป็นอีกทีมที่สนใจตัวในด่านรายนี้และได้มีการทาบทามให้ย้ายเข้าร่วมทีมถิ่นซิตี้กล่าวด้วยข้อเสนอระยะสั้นจนจบฤดูกาลแต่อย่างไรก็ตามดิคิอาตอบปฏิเสธและตอนนี้เขายังคงเป็นนักเตะไร้สังกัดนับตั้งแต่ออกจากแมนยูฟอร์เรสต์หลังอดได้ตัวดิคิอาก็ไปเซ็นสัญญากับมาเซลในด่านจากซาบุเข้ามาร่วมทัพในราคา 3.5 ล้านปอนด์แทนรอยฮอดสันผู้การทีมคริสตัลพาเลซยอมรับสถานการณ์ที่เลวร้ายทั้งผลการแข่งขันที่บุกแพ้ไบรตันยับเยินและต้องเสียไมเคิลโอริเซ่เจ็บซ้ำอีกพาเลซบุกไปแพ้ไบรตันแอนด์โฮปอาเบียน4-1ณสนามเอแม็กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสร้างความบอบช้ำและซ้ำเติมความผิดหวังให้กับแฟนๆที่ยังคงไม่ลืมเกมแพ้อาร์เซนอล 5-0 เมื่อเดือนมกราคมนอกจากแพ้ยับเยินและโอริเซ่ที่มีปัญหาบาดเจ็บจนได้แค่นั่งสำรองเกมนี้ก็ยังมาเจ็บซ้ำไปอีกหลังถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังและอยู่ในสนามได้เพียง11นาทีผมได้รับการบอกว่าเขาจะไม่ได้ลงตั้งแต่เริ่มเกมพวกเขาบอกผมและเขาก็บอกผมว่าเขาปกติดีพอที่จะอยู่ข้างสนามและลงเล่นในครึ่งหลังน่าเสียดายที่ผมไม่มีลูกแก้ววิเศษเขาได้รับบาดเจ็บไปแล้วและมันก็เหมือนกับว่าพอคุณเป็นฝ่ายตามหลัง 3-0 และคุณจะส่งเขาลงสนามทำไมคำตอบคือเรานำเขามาที่นี่เพื่อนั่งสำรองและลงเล่นในครึ่งหลังต้องการคุมกำลังในสนามที่ดีขึ้นสำหรับปฏิกิริยาของแฟนบอลฮอตสันแสดงความเห็นว่าผมคิดว่ามันโหดร้ายและไม่ถูกต้องผมคิดว่าสตีฟพาริสทำหน้าที่ยอดเยี่ยมให้กับสโมสรเราเข้าใจดีว่าแฟนบอลไม่มีความสุขเราแพ้ยับที่อาร์เซนอลแล้วก็มาที่นี่แฟนๆคาดหวังว่าเราจะชนะแต่เราก็แพ้4-1